5เรื่องไม่ดีที่ผู้เล่นเจอใน Blue Heaven EP 2อันนี้ผมก็ได้ไปเอามาจากคลิปนั้นนะท่านผู้ชมที่ผมลงไปแล้วก็ได้ถามท่านผู้ชมให้คอมเมนต์เว้ยมันก็มีประมาณเกือบจะ300คอมเมนต์นะ290ใช่ไหมวะ ก็มีคนคอมเมนต์มานะเจอเรื่องไม่ดีมากมายในแบบนี้โอเคถ้าใครเจอเรื่องไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้โอเคนะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกดไลค์ให้หน่อยแต่ผมมาเป็นคนหน้าหล่อได้ไงโอเคเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูเหตุการณ์แรกว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวเปลี่ยนหน้ามาเป็นหน้าเดิมแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเป็นหน้ายิ้มเหมือนเดิมเหตุการณ์แรกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านหน่อยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบใน Blue Heaven นะผมสร้างค่ายทหารมาใช่ไหมแล้วเปิดรับทหารมีคนมาเขียนหน้าบ้านว่าเกย์โคตรเกลียดเลยลบไม่ได้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบว่าใช่ครับเหตุการณ์ที่ผมก็เคยโดนเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แบบอารมณ์เหมือนกันเว้ยก็คืออารมณ์แบบเราจะสร้างบ้านสร้างอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาตั้งป้ายหน้าบ้านเราเว้ยใช่ไหมสมมติว่าผมจะสร้างบ้านเอาบ้านยูทูบเบอร์แล้วกันนี่กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนมันจะมีของในกล่องพร็อพไว้ท่านผู้ชมเว้ยนี่ผมก็ไม่ได้แนะนำให้ไปทำมั่วซั่วนะ กดมาตุ้ยที่กระเป๋าแล้วก็เลือกกล่องพร็อพอันนี้นะกล่องอันนี้ไว้ของในเนี้ยทุกอย่างเลยเว้ยเราสามารถเอาไปตั้งที่ไหนก็ได้ในแมปนะที่มันสามารถตั้งได้เว้ยยกเว้นแต่ว่าเราโดนแบนออกจากบ้านหลังนั้นนะท่านผู้ชมเราจะไม่สามารถตั้งของพวกนี้ได้มันก็จะมีคนไปตั้งแล้วไปเขียนอะไรลงใช่ปะแน่มันเราจะไม่ตั้งป้ายพวกนี้หรือเปล่าวะมันจะเขียนได้เว้ยแล้วผมจะเอาป้ายขาวอันนี้มาผมมาติดตั้งลงปั๊บมันเขียนได้เหรอนี่ไงมันก็สามารถตั้งคำได้เราจะพิมพ์ไฮสวัสดีนี่ไงไฮก็จะขึ้นแต่ทำไมป้ายมันไม่ตรงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าแม่สาวน้อยผมมาตั้งป้ายตรงนี้ว่าทำไมมันตั้งไม่ตรงวะเนี่ยป้ายใหม่ นี่ท่านผู้ชมนะอันนี้ผมสมมุติเว้ยมันตั้งป้ายแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะใส่คำใช่ไหมนี่มันจะแบบใส่คำไม่ดีอะไรลงไปประมาณนั้นพิมพ์ว่าเนี่ยมันสามารถไปตั้งบ้านคนอื่นตั้งอะไรได้นะอย่างเช่นผมจะพิมพ์สวัสดีเงี้ยเออใช่ไหมใช่พี่ต้นเปล่าอ้าวคนไทยนี่ว่าใช่แล้วฉันเอง เจแล้วฉันเองนี่ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันสามารถเอาไปตั้งบ้านคนอื่นได้เว้ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีเหมือนกันนะถ้าใช้คำไม่ดีไม่สุภาพมันอาจจะไปเกะกะบ้านคนอื่นแล้วคนอื่นไม่สามารถออกจากบ้านเขาได้นะถ้าเกิดว่าแบบมันไปขวางบ้านเขาอยู่แบบเนี้ย นอกจากเราจะเอาออกเองก็คือเราต้องคลิกใช้กล่องพ็อปไปก่อนใช่ไหมแล้วก็คลิกไปตรงป้ายเงี้ยเห็นไหมป้ายมันก็จะออกเออประมาณนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะสำหรับหัวข้อแรกหรือเปล่าวะมันก็จะไปเกะกะบ้านคนอื่นก็ทำให้คนที่เขาแบบอยากมีวิสัยทัศน์บ้านที่แบบเรียบๆก็อาจจะรำคาญได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เหตุการณ์ที่ผมเคยเจอเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเขาเอามาตั้งเกะกะเฉยๆอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเออผมโดนเอามาตั้งเกะกะบ้านผมแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่ที่ผมยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้มาก็คือมันเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันเว้ยผมว่าผมเจอคนเดียวเว้ยใช่ไหมพวกเก๋เขาถามว่าใช่พี่ต้นไหมแล้วเขาก็ผมตอบใช่แล้วเขาก็กลับบ้านเลยเหตุการณ์ต่อมานะท่านผู้ชมที่ผมเคยเจอแล้วก็น้องเขาคอมเมนต์มาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่น่าจะจริงเลยมั้งผมเจอโปร555ผมก็เจอโปรเหมือนกันนะแบบเนี้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าคลิปไหนวะแต่ผมลงไปมันเป็นคลิปช็อตแหละคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมผมลงไปเยอะแล้วผมจำไม่ได้ว่าผมเจอโปรคลิปไหนวะมันเป็นโปรแบบโปรลอยได้เว้ยท่านผู้ชมผมเห็นแบบตัวละครมันลอยรอบแมปเลยเว้ยแต่ถึงแมปนี้มันจะโปรยังไงมันก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้หรอกแต่ไม่แน่อาจจะมีโปรแบบโดนแบนแล้วไปยังไปเข้าบ้านเขาได้เงี้ยสมมติว่าผมโดนแบนจากบ้านหลังเนี้ยผมก็สามารถเข้าบ้านหลังนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าโปรนี่มีหรือเปล่าแต่ไม่สนับสนุนให้ใครเล่นโปรนะหรือแฮกอะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นแบบว่ามันก็มีโปรลอยได้เลยท่านผู้ชมที่ผมเจอนะถ้าใครเจอโปรอะไรก็สามารถเฮ้แกมาปนผ่านฉันเลยเนี่ยโอ้โหมาให้โปรไม่ค่อยมีแหละที่เจอก็โปรลอยอยู่บนอากาศแล้วก็เดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาลอยอยู่บนอากาศลอยขึ้นฟ้าแค่นี้เออก็ไม่ได้เจอโปรอะไรที่แย่นะแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นเล่นโปรหรอกท่านผู้ชมมันไม่ดีเว้ยสังคมเกมมันจะได้น่าอยู่นะอยู่แบบที่เกมข้อกำหนดมาให้มันดีที่สุดแล้วใช่ไหมเออใช้ชีวิตแบบชิวๆภายในเมืองบลูเพนเป็นของเรากับคนแสนปั่นป่วนที่จะมาปล้นบ้านฉัน ถ้าใครไม่ล็อกบ้านนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้นอกเรื่องนะไม่ล็อกบ้านก็จะมีโอกาสโดนปล้นสูงใช่ไหมแต่ถ้าล็อกบ้านก็โดนปล้นเหมือนกันเวรกรรมไม่รู้เพื่ออะไร ผ
บางทีล็อกบ้านก็ยังโดนปล้นเลยเอาถุงนอนใช่ไหมสอนเข้าไปเออก็จะประมาณนี้แหละเรื่องโปรท่านผู้ชมเราก็มีนอกเรื่องมานิดหน่อยเหตุการณ์ต่อมานะท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่3หรือเปล่าวะอันนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะผมเลยยกตัวอย่างมาเหมือนกันพี่เวลาผมเห็นเขาขายเปิดร้านอาหารตอนแรกเขาเขียนว่าเปิดร้านไอติมพอผมเข้าไปแล้วผมก็โดนแบนบอกว่าผู้หญิงเข้าได้เพศเดียวกันพอแฟนผมเข้าเขาก็แบนแล้วบอกรูปร่างเหมือนผู้ชายเขาไล่ให้ไปแต่งชุดใหม่อันนี้ผมก็เคยลงคลิปไปอยู่นะมันเป็นคลิปสั้นเหมือนกันแบบว่าผมจะไปสมัครงานมันเป็นร้านไอติมเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยผมพูดจริงๆผมเป็นผู้ชายเว้ยพอดีร้านเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมน่าจะ 3-4 คนหรือกี่คนผมจำไม่ได้เหมือนกันเขารับสมัครงานพอผมไปสมัครงานเขาบอกว่ารับแต่ผู้หญิงแต่ผมเป็นตัวผู้ชายเลยเว้ยพอผมไปเปลี่ยนอวตารเป็นตัวผู้หญิงเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงอ่ะเนี่ยเป็นทอนเดอร์เกิร์ลเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผมสมัครงานเหมือนเดิมเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรรับแต่ผู้หญิงก็เข้าใจนะเว้ยพอเราเปลี่ยนอวตารเว้ยแต่ประเด็นคือคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะคนที่เป็นผู้หญิงในร่างอวตารในเกมเนี่ยนะแต่ผมไปกด ESC แล้วเลื่อนดูโปรไฟล์เขาเป็นแบบเบคอนผู้ชายเป็นตัวอะไรแบบเป็นตัวอวตารผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมเออสรุปเขาก็เป็นผู้ชายแหละแต่เขารับผู้หญิงเพราะผมเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่รับเข้าทำงานเออผมก็งงเหมือนกันเพื่ออะไรวะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตลกและเครียดในเวลาเดียวกันนะจะเป็นพวกแกอันนี้เป็นคนที่เขารู้จักผมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมสวัสดีพวกแกจะไปปล้นบ้านฉันอีกใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะประมาณนี้แหละเหตุการณ์ที่ผมเจอคล้ายๆกันมากน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันก็ไม่น่าใช่นะ แต่มันคล้ายๆกันมากเลยเวลาไอติมเหมือนกันเว้ยผมจะไปสมัครงานคอนเทนต์ไหนวะลืมแล้วผมลงไปนานอยู่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องเนี่ยเรื่องที่3หรือเรื่องที่4ป่ะเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเคยพูดเป็นหลายๆคลิปหรือยังวะไอเหตุการณ์โดนอุ้มเข้าบ้านแล้วไปแบนเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้ผมรู้สึกว่าคนจะเจอเยอะนะอันนี้ใครเพิ่งมาดูคลิปใหม่ก็น่าจะเจอนะเขาบอกว่าผมยืน AFK อยู่ก็หมายถึงยืนอยู่เฉยๆในแมปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรประมาณนั้นแหละผมยืน AFK อยู่แถวบ้านคนอื่นแถวบ้านคนอื่นก็หมายถึงอยู่ในละแวกบ้านคนอื่นแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านแต่อยู่ดีๆกลับมาอีกทีผมอยู่ที่เกิดและอิมูจิหัวแล้ว4อันก็ จะประมาณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะยืนอยู่เฉยก็โดนแบนคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแต่ผมว่าวันนี้แล้วพวกแกทำอะไรกันเนี่ย แบบยืนอยู่ละแวกบ้านคนอื่นก็โดนแบนอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมสมมติว่าผมอยู่บ้านแถวๆเนี้ยอุ้ยบ้านสวยมากเลยสองหลังเนี้ยผมยืนอยู่บ้านหลังนี้ใช่ป่ะแต่อาจจะยืนอยู่เฉยอย่างเงี้ยแต่เจ้าของบ้านหลังนี้อาจจะไม่พอใจผมเขาก็จะเอาผมเข้าไปในบ้านแล้วก็แบนเราประมาณนั้นโดยใช้รถเข็นหรือรถอะไรลากเราไปประมาณนั้นเนี่ยหรือใช้รถพวกนี้เข็นเราไปอะไรประมาณนั้นเข็นเราไปไว้บริเวณบ้านแล้วก็แบนเราแล้วเราไปโผล่อีกทีก็จุดเกิดตรงน้ำพุเลยนะท่านผู้ชมเออก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะในบลูเฮเบนผมน่าจะเจอบ่อยที่สุดแล้วแหละผมว่านะสำหรับคนอื่นผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกันประเภทอุ้มเข้าบ้านแล้วโดนแบนเนี่ยโคตรเซ็งเลยนะเว้ยแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไปเกิดใหม่อยู่ดีถึงเราจะแบนออกจากบ้านหลังเนี้ยถ้าเราเข้าเกมมาใหม่แล้วก็เจอบ้านหลังเนี้ยแต่เราก็ไม่โดนแบนละอะไรประมาณนั้นไม่ได้แย่อะไรมากที่ผมก็ได้พูดไปน่าจะ 2-3 รอบแล้วมั้งเหตุการณ์พวกนี้ใช่ไหมแกแห่มาตีลังกาอะไรเมื่อกี้แกไม่ร้อนหรอใส่เสื้อหนาเชียวที่ประเทศฉันร้อนมากนะประเทศแกไม่ร้อนหรอประเทศไทยน่าจะเกือบ40องศานะบางพื้นที่นะแต่แถวบ้านผมก็36 37ประมาณนั้นแหละก็ถือว่าร้อนใกล้เคียงกันประมาณนี้เออเหตุการณ์ต่อมานะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมก็ เคยเจอไหมวะน่าจะเคยเจอหรือไม่เคยวะผมเคยเจอคนขโมยรถผมไปแล้วรถคันนั้นก็เป็นรถพรีเมียมใช่ไหมแล้วผมก็ลืมล็อกรถไว้เว้ยแต่น้องเขาบอกว่าเขาไปตามเอารถคืนแต่คนที่ขโมยไปอ่ะเขาบอกว่าเป็นรถเขาแต่มันโม้ว่ารถมันใช่ไหมน้องเขาพิมพ์ห้า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 มันก็จะมีนะอารมณ์แบบรถเขาเราเท่เว้ยแต่นี่มันก็เป็น เป็นเรื่องตลกเรื่องนึงเนี่ยสมมติว่ารถพรีเมียมคันนี้ใช่ไหมนี่สมมติว่าผมจอดไว้เว้ยแต่ผมไม่ได้ล็อกรถไว้มีคนขโมยรถผมไปแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยรถนายเท่จังเลยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่รถผมอาจจะเป็นรถคนอื่นเงี้ยที่ผมไปขโมยมาแล้วก็เอาไปแอ็กเอาขี่ไปแอ็กสาวเงี้ยรถพี่เท่ไม่น้องแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่รถเราอะไรประมาณนั้นเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่เคยเจอว่ะแต่ผมว่าผม
ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นคนโดนนะแบบไปขโมยรถคนอื่นแล้วก็แบบเอาว่าเป็นรถตัวเองเงี้ยเออนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะท่านผู้ชมมันก็เอาไปแอคมันก็ไม่ใช่รถตัวเองอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละนี่ขี่รถไปจีบสาวแกไปกับฉันหรือเปล่าพ่อหนุ่มตีลังกาเมื่อกี้เอ้าทำไมขึ้นไม่ได้วะเอ๊ะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะนี่ไงขึ้นได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเขาขโมยรถผมไปเฮ้ยเขาขี่เห็นไหมเขาเอารถผมไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยเขาเอารถผมไปแล้วดูดิเฮ้ยเขาจะขี่เข้าบ้านเขาด้วยวะเขาเอารถผมไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็จะประมาณนี้แหละขโมยรถแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมสมมติขึ้นเฉยๆเว้ยแต่เขาดันเอารถผมจริงๆซะงั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะให้เขาขี่ไปเนี่ยถ้าเราอยากได้รถเราคืนเราก็ไม่ยากนะท่านผู้ชมเราก็ลบรถเราทิ้งแบบนี้เลยเห็นไหมเขาก็จะขี่รถเราไม่ได้อะไรประมาณนี้เออขโมยรถคนอื่นแล้วเอาไปแอคแล้วก็กดลบรถทิ้งไปซะเอ้พวกแกเป็นใครเนี่ยแกจะออกปล้นใช่ไหมเนี่ยแต่งตัวแบบมืดเชียวใช่ไหมพวกแกจะไปปล้นเหรอแนวไหนมานั้นท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกันแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆให้ผมด้วยนะท่านผู้ชมกับเหตุการณ์ไม่ดีที่ผู้เล่นเจอในบลูคาเบนนะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นเดี๋ยวผมไปหยิบยกมาพูดอีกนะประมาณนั้นเออถ้าอันไหนมันใกล้เคียงกับที่ผมเจอหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจออะไรประมาณนั้นโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกันแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายจัดไปพระอาทิตย์กำลังจะตกเลย